สวัสดีครับผมโคจิปอธิการหนุนพักดีนะครับผู้ให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์ในทุกสัปดาห์นะฮะเวลาที่เรามีคำถามจากไลน์หรือเป็นคำถามในโซเชียลมีเดียเราจะมีการประชุมกับทีมโค้ชกันเพื่อหาคำตอบในบางคำถามที่สามารถเป็นประโยชน์กับผู้อื่นสำหรับใครนะฮะที่ต้องการการปรึกษากับผมเป็นการส่วนตัวก็สามารถติดต่อมาทางไลน์นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าจะเป็นคำถามเกี่ยวกับอะไร สวัสดีคะ่ะโค้ชหนูจะจัดการกับความระแวงแบบไหนดีคะหนูเป็นคนที่ขี้หึงมากถึงขั้นตามเช็คเฟซบุ๊กแฟนว่าเขากดไลค์ใครบ้างทุกอย่างในชีวิตคู่เราดีหมดจะทะเลาะกันเรื่องเดียวก็คือเฟซบุ๊กหนูรู้คะ่ะว่ามันไม่น่ารักเขาโทรหาหนู24ชั่วโมงให้เวลาหนูตลอดแต่หนูก็ยังคิดมากคะ่ะนิสัยแฟนหนูเขาชอบกดไลค์ผู้หญิงสวยๆะคะ่ะ แต่หนูแบบไม่ชอบเขาชอบคอมเมนต์แบบเล็กๆน้อยๆเนี้ยหนูก็ไม่ชอบอีกเหมือนกันค่ะหนูพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นมิสบอสตามที่โคส,สอนจนมาวันนี้มันพังแล้วค่ะเพราะหนูทําตัวหนูเองปกติเนี่ยเขาอะเป็นคนเปิดเผยตลอดนะคะคแล้วเขาก็จะแบบบอกทุกคนว่าเออหนูเป็นแฟแอนอะไรเงี้ยแต่หนูนี่แหละค่ะชอบจับผิดแล้วเอามาทะเลาะกับเขาทะเลาะกันเรื้อรังทุกอาทิตย์ตามเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูทะเลาะอย่างเงี้ยมาหนึออ่งปีสามเดือนได้แล้วค่ะหนูละแวงเขาตลอด แค่เขาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์รูปเดียวหนูก็ระแวงแล้วค่ะหนูจะต้องทํำยังไงกับตัวหนูดีคะคือหนูเป็นผีบ้ามากค่ะจิบว่านะเรียนน้อยไปคอร์สเดียวไม่น่าจะอยู่นี่น่าจะต้องทุกคอร์สอะเข้าใจว่าพวกคอมมิชเมนต์วอตเป็นวอน TKP มันมีอยู่เคสหนึงเนี่ยล่าสุดเลยก็คือทีมโค้ชน่าจะเคยเห็นเขาล่าสุดคือคุณลุงอายุหกขอห่างแล้วแล้วก็ ทุกครั้งที่ไลน์มาหาจีก็คือหนูไประเบิดใส่เขาแล้วค่ะง้อไงดีคะก็บอกเดืดเดอดดสองอาทิตย์หนูระเบิดใส่เขาแล้วค่ะง้อไงดีคะบอกเดืดเดดดล่าสุดหนูระเบิดใส่เขาค่ะเขาขอห่างจริงแล้วค่ะทำไงดีคะ <c oughs> มันจะไปทำยังไงน,นะคะือแบบสามครั้งในการปรึกษา พูดเหมือนเหมือนเดิมหมดเขาเรียกปัญหาคือปัญหาคือในตัวผู้หญิงแล้วไม่ใช่ปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์อิชูที่ที่ผู้หญิงคนนี้มีหรือคนที่ถามเรามีอาจจะเกิดจากความไม่มั่นใจในความรักซึ่งเกิดมาจากความรักครั้งที่แล้วหรือหนัก,นกๆก็คือจากคุณพ่อคุณแม่เขาอะลองคิดดูถ้าเกิดเราเราเป็นคนที่แบบไม่มีอิชูเรื่องนี้อยู่ในใจเราคงไม่คิดเรื่องเนี้ยเขาไปกดอะไรก็ช่างเขาเขาให้เวลากับเราทั้ง24ชั่วโมงแล้วก็ถือว่าเยอะ แทนที่จะมานั่งดูว่าเขาไปกดผู้หญิงสวยคนไหนบ้างแต่ควรจะกลับมาคิดว่าเราจะทํายังไงให้ความรักของเรามันดีขึ้นบ้างมันใช้สมองก้อนเดียวกันนะะแต่ถ้าเกิด เราใช้สมองก้อนเดียวกันเนี่ยไปคิดเป็นนักสืบเป็นตำรวจเป็นผีบ้าเป็นอะไรก็ตามเนี่ยพลังงานก้อนเดียวที่มันมีอยู่แค่เนี้ยจะไปลงกับตรงนู้นหมดซึ่งผลลัพธ์กับการเป็นตรงนั้นมันไม่ได้ทําให้ความรักสามารถอยู่ยืนยาวได้ในทางกลับกันถ้าเราใช้พลังงานก้อนเดียวกันเนี่ยไปคิดว่าทํายังไงเนาะเราถึงจะอยู่กับเขาได้นานขึ้นทํายังไงเนาะทาให้เรารักกันมากขึ้นทําไงเนาะทาให้ชีวิตของเรามันแบบจเจริญรุ่งเรืองมั่งคงมากกว่าน,นี้อะไรเงี้ยหลายหลายคนที่โทรมาปรึกษาในช่วงไม่กี่วันนี้ เพราะมันเป็นสิ่งที่เพิ่งคิดเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่าย,ยที่สุดคือความรักมันเป็นอาหารมันไม่ใช่เป้าหมายชีวิตถ้าเรามีอาหารกินที่ดี เราจะท้องไส้เราจะปกติแล้วเราก็จะไปเดินสู่เป้าหมายชีวิตได้สําเร็จแต่ถ้าอาหารไม่ดีหรือว่าความสัมพันธ์แย่สิ่งนี้จะเลือนลางมากเพราะวันๆก็มัวแต่มาใช่ไหมตามเช็คตามแก้ไขพยายามเข้าใจเขาหรือบางคนมีลักษณะความรักที่เป็นพิษแล้วก็พยายามจะแก้พยายามลืมไปเถอะว่าเป้าหมายชีวิตความมั่นคงชีวิตหรือความฝันที่เราอยากจะได้มันจะเกิดขึ้นไม่มีทางแต่ความรักมันไม่ใช่เป้าหมายความรักเป็นแค่อาหารคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นสําหรับกรณีของคนที่ถามคนนี้จิ๊บมองว่าเขาต้องมานั่งเปลี่ยนไมเ s e t แล้วไม่เซตใหม่ก็คือฉันจะทํายังไงให้ความรักครั้งนี้มันมีความสุขการจะไปทะเลาะบอกแหวงทั้งทั้ง,งที่เขาให้มาเยอะขนาดนี้มันก็ไม่ได้ทําให้ถึงความต้องการในเรื่องนี้เด็ดขาดอ่ะตรงนี้อาจจะต้องเปลี่ยนมันก็มีอยู่2วิธีคือถ้าเขามีโอกาสได้ฟังคลิปแล้วเราไปเปลี่ยนเลยมันก็จะรอดไม่ต้องรอให้แม่งพังแล้วค่อยคิดได้ซึ่งผู้หญิงส่วนมากเวลาถามอ่ะแค่ส่วนมากเวลาถามอ่ะ,อะหนูทําไม่ได้ค่ะหนูหักข้ามใจไม่ได้ที่จะแบบไปจับผิดเขาไปแอบส่องเขาไปดูเขา เห็นเขากดไลค์แล้วหัวใจหนูมันแบบหัวใจหัวใจคือทำยังไงให้เราเป็นผู้หญิงคนนั้นที่เขายอมใช้ชีวิตร่วมด้วยอ่ะทำยังไงเนาะนั่นคือคำถามที่ต้องถามตัวเองทุกวันอะไรเงี้ยคิดไม่ออกก็มาเรียนคอร์สเราแต่ถ้ายังไม่ได้เรียนก็จริงๆมันมันเริ่มได้เลยโดยไม่ต้องเรียนก็ได้ทําให้มันเกิดความสบายใจสวยขึ้นนึกอะไรไม่ออกทําให้หัวเราะชื่นชมทุกอย่างมันแบบจริงๆมันมันเป็นฟาวเดชั่นมันเป็นพื้นฐานเลยไอ้สิ่งที่เราสอนมันเป็นเทคนิคที่เพิ่มขึ้นไปแค่นั้นเอง แล้วมันจะรอดปัญหาคือไม่ใช่เขากดไลฟ์ผู้หญิงปัญหาคือความคิดของเราที่ทําให้มันมีอารมณ์แบบนั้นความคิดของเราที่มันทําให้มีอารมณ์แบบนัน้นก็ต้องเปลี่ยนความคิดนะครับแล้วความคิดไหนควรจะเปลี่ยนทํอยังไงให้มันรอดไงเพราะว่าเพราะว่าในกรณีของคนนี้เปลี่ยนผู้ชายมาเดี๋ยวชีก็มีอิชู่ตลอดมันไม่ใช่เรื่องของผู้ชายมันเป็นเรื่องของชีผมเชื่อนะฮะว่าทุกสิ่งทุกอย่างสามารถแก้ได้เพียงเรารู้วิธีคิดคราวนี้การที่เราจะเรียนรู้วิธีคิด ในจุดที่เราไม่เคยรู้มันจึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับสำหรับใครที่ต้องการเรียนรู้วิธีคิดเพื่อให้หลุดออกจากความคิดเหล่านี้ก็สามารถติดต่อมาทางไลน์นี้ได้นะฮะเรามีคอร์สดีๆที่รอทุกท่านอยู่ที่นี่แต่ถ้าใครยังไม่พร้อมก็เพียงแค่ติดต่อสอบถามมากับทางทีมโค้ชของผมเรายินดีที่จะตอบคำถามในเบื้องต้นให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับก็อยากจะบอกให้ทุกคนสบายใจ เพราะเรื่องผู้ชายไว้ใจผมเก็ตป่ะ